เกิดขึ้นแน่นอนไม่ช้าก็เร็วเราอาจได้เห็นประเทศไทยเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่3บทความโดยอาจารย์เดชานฤนาถก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะจีนไม่เคยสนใจกฎกติกาของโลกที่จะส่งผลต่อกองทัพไทยและความมั่นคงของประเทศชาติในอนาคตจะเป็นอย่างไรประเด็นคือสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดขึ้นแน่นอนในไม่ช้าจะอยู่ที่ว่าสงครามในครั้งนี้ระหว่างฝากของประเทศเสรีประชาธิปไตยกับฝากสังคมนิยมจะตัดสินใจใช้อาวุธนิวเคลียร์ต่อกันหรือไม่เท่านั้นโดยมีชาติอาหรับจะเป็นผู้จุดประเด็นการเกิดสงครามขึ้นมาจนดูเหมือนเป็นสงครามระหว่างชาวคริสต์กับชาวมุสลิมและจะทำให้สงครามขยายออกไปทั่วโลกและชาวโลกจะได้เห็นสงครามระหว่างชาติที่ปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์สู้รบกันเองด้วยและหากถ้าเรามองดูสถานการณ์ที่ลึกลงไปเราอาจจะได้เห็นประเทศไทยอาจจะเข้าสู่สงครามระหว่างประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยด้วยกันโดยเฉพาะกับกลุ่มประเทศนาโต้ที่กำลังจ้องมองดูพฤติกรรมของกระทรวงกลาโหมไทยแบบไม่กระพริบตาที่มีแนวโน้มที่จะนำกองทัพไปเอ็นเอียงเข้าร่วมกับประเทศจีนโดยเฉพาะกองทัพไทยสายเลือดอำนาจใหม่ที่มีแนวโน้มสนองนโยบายต่อรัฐบาลปัจจุบันที่มีนโยบายชัดเจนมากขึ้นว่าจะเลือกยืนอยู่ข้างประเทศจีนและแน่นอนว่าแนวความคิดนี้อันตรายอย่างยิ่งที่จะเป็นการนำพาประเทศชาติเข้าสู่จุดศูนย์กลางของการใช้เป็นฐานทัพของกองกำลังทั้งสองฝ่ายจากความไม่ชัดเจนและการดำเนินทางการทูตที่อาจจะนำไปสู่ความไม่น่าเชื่อถืออีกต่อไปของกลุ่มประเทศเสรีประชาธิปไตยจริงอยู่ว่าประเทศไทยและกองทัพไทยควรวางตัวเป็นกลางเราไม่อยากมีปัญหากับความขัดแย้งของชาติมหาอำนาจทั้งสองขั้วแต่เราก็ควรมองโลกแห่งความเป็นจริงด้วยว่าแนวคิดนี้ใช้ไม่ได้กับกัมพูชาและสปป.ลาวที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่มีความจริงใจกับราชอาณาจักรไทยเลยและรอคอยเวลาที่เหมาะสมอยู่เสมอหากวันใดวันหนึ่งสถานภาพของกองทัพไทยอ่อนแอลงคนไทยในประเทศชาติหลายคนไม่เคยรู้ความจริงกันเลยว่าปัจจุบันประเทศไทยคือหนึ่งในประเทศที่เป็นสมาชิกของนาโต้ในกลุ่มเขตประเทศพิเศษเหมือนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้แต่พฤติกรรมของรัฐบาลและกองทัพในปัจจุบันของเรากลับมีพฤติกรรมชัดเจนว่าต้องการเลือกข้างไปอยู่ฝั่งจีนนี่คือเหตุผลว่าทำไมกองทัพของสหรัฐอเมริกาเขาถึงต้องตั้งคำถามมาที่กองทัพไทยว่าสรุปคุณจะยืนอยู่ฝั่งไหนกันแน่หากเกิดสงครามในอาเซียนขึ้นมาจริงๆเขาจะได้วางพิกัดส่งอาวุธมาได้ถูกเป้าหมายหลังจากอนุญาโตตุลาการศาลโลกได้ตัดสินว่าจีนไม่มีสิทธิ์ไปขีดเส้นเดินเรือทางทะเลตามใจชอบโดยที่จีนอ้างเรื่องสมัยพระเจ้าจักรพรรดิมาอ้างว่าเคยมีอำนาจการปกครองเส้นทางทะเลทั้งหมดในเขตทะเลจีนใต้ไล่ตั้งแต่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามมาเลเซียและบรูไนรวมไปถึงหมู่เกาะพิพาททั้งหมู่เกาะพาราเซลและหมู่เกาะสเปรดลี่ทั้งหมดจีนอ้างกรรมสิทธิ์เป็นของตนทั้งหมดและจีนไม่สนใจคำตัดสินของโตตุลาการศาลโลกและได้ส่งเรือยามฝั่งเข้าจัดการทุกประเทศในอาเซียนที่ไม่ทำตามใจของจีนปัจจุบันจีนไม่ได้มีแค่การสร้างปัญหาความขัดแย้งต่อภูมิภาคเอเชียเท่านั้นที่มีทั้งอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้และประเทศอาเซียนแต่วันนี้จีนได้ส่งกองทัพไปร่วมฝึกรบกับเบลารุสที่เป็นพันธมิตรสำคัญของรัสเซียและติดกับพรมแดนโปแลนด์ที่เป็นประเทศสมาชิกของนาโต้เพื่อท้าทายอำนาจของกลุ่มประเทศนาโต้อย่างเต็มรูปแบบและด้วยเหตุการณ์นี้ทำให้คล้อยหลังไม่นานองค์กรนาโต้ก็ออกมาแถลงการว่าพร้อมที่จะรับเอาประเทศยูเครนเข้าร่วมเป็นสมาชิกของนาโต้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นก็หมายความว่านาโต้พร้อมเปิดสงครามกับรัสเซียเต็มรูปแบบในขณะที่ญี่ปุ่นก็ร่วมลงนามกับฟิลิปปินส์เพื่อจะมาใช้เป็นที่ตั้งฐานทัพญี่ปุ่นเต็มรูปแบบในฟิลิปปินส์เพื่อรอตอบโต้กองทัพจีน
หลังจากที่สหรัฐอเมริกาเปิดไฟเขียวให้ญี่ปุ่นสร้างกองทัพของตนเองได้เต็มรูปแบบและวันนั้นชาวโลกจะได้เห็นแสนยานุภาพของกองทัพญี่ปุ่นที่ปิดเงียบมานานที่เต็มไปด้วยเรือรบจำนวนมากที่ซุ่มผลิตขึ้นมาเองในประเทศจากฝีมือของบริษัทต่อเรือรบอย่างมิตซูบิชิรวมไปถึงฝูงบินรบที่คาดว่าจะมีมากถึงกว่า 3,200 ลำที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีทางทหารที่ปิดเงียบมานานรวมไปถึงขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์ที่ประเทศจีนไม่เคยรู้ถึงประสิทธิภาพที่แท้จริงของมันเลยแม้ว่าจีนจะรู้ว่าญี่ปุ่นคือเจ้าแรกของเอเชียที่เป็นผู้คิดค้นการสร้างพลังงานไฟฟ้าจากนิวเคลียร์ได้เป็นชาติแรกของเอเชียและประวัติศาสตร์การรบกันระหว่างสองประเทศนี้จีนก็เคยเจอบทเรียนอันแสนเจ็บปวดมาแล้วถึงขนาดที่ประชากรหนึ่งในมณฑลของตนเองหายเกลี้ยงหมดไปในชั่วพริบตาเดียวสำหรับประเทศไทยแล้วนับว่าปัจจุบันนี้เราอยู่ในช่วงที่มีรัฐบาลที่ไร้เสถียรภาพอำนาจของนักการเมืองขายชาติและกลุ่มทุนจีนมีอำนาจมากจนเกินไปที่มีอิทธิพลต่อการปกครองในประเทศรวมไปถึงการแตกแยกกันของคนในชาติสื่อสารมวลชนล้วนถูกซื้อตัวไปจนหมดจากอำนาจเงินของกลุ่มทุนจีนและภาพของกองทัพไทยที่เริ่มเอียงมาทางฝั่งจีนอย่างเปิดเผยและเริ่มพึ่งพาจีนมากจนเกินไปเหมือนกัมพูชากับสปป.ลาวแม้ประสิทธิภาพในการรบของกองทัพไทยนั้นจะขึ้นชื่อเรื่องการรบมากก็จริงแต่ขนาดของกองทัพและอาวุธนั้นก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพมากเพียงพอที่จะสามารถไปต่อกรกับกลุ่มประเทศเสรีนิยมได้และการรบในปัจจุบันนั้นไม่จำเป็นต้องใช้จำนวนทหารที่ต้องออกไปภาคสนามรบมากจนเกินไปนึกถึงสมัยการรบของพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและในหลวงร.1ที่ทรงมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมที่ทรงมองว่าการป้องกันประเทศที่ดีที่สุดนั้นคือการทำสงครามนอกราชอาณาจักรคือการป้องกันประเทศที่ดีไม่ใช่การตั้งรับในพระนครจนทำให้อาณาจักรต้องเสียกรุงถึง2ครั้งมีเพื่อนๆถามว่าหากผมมีอำนาจในการปกครองประเทศในตอนนี้จะมีแนวทางอย่างไรกับปัญหาของสภาวะเหตุการณ์โลกในปัจจุบันผมก็ตอบไปว่า 1.ประกาศนำพาประเทศชาติเข้าร่วมเป็นนาโต้ของเอเชียเมื่อมองโลกในปัจจุบันนี้ไม่ยากที่โลกจะหลีกเลี่ยงสงครามได้และประเทศชาติของเราในอนาคตไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวตามลำพังได้ 2. กำจัดทุนอำนาจผูกขาดทั้งหมดให้หมดไปจากประเทศเร่งสร้างเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานของประเทศให้มั่นคงโดยเฉพาะเรื่องอาหารและเทคโนโลยีทางทหารและยารักษาโรค3. เร่งสร้างและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในประเทศชาติของตนเองให้มีความรู้ความสามารถสูงให้เหนือกว่าอาณาประเทศอื่น 4. ประเทศชาติต้องมีกองทุนการค้าภายในของประเทศและการค้าในทั่วโลกโดยมีคนที่เก่งกาจที่สามารถนำเอาเงินภาษีของประชาชนและเงินออมของประชาชนและเงินลงทุนจากประชาชนเพื่อ นำไปลงทุนให้เกิดผลกำไรที่จะเป็นสวัสดิการและความมั่นคงของทุกคนในประเทศชาติโดยที่เงินรายได้จะต้องไม่ไปกระจุกอยู่แต่ในกลุ่มเดียวต้องกระจายลงไปถึงประชาชนทุกคนและ5ผมจะใช้เงิน 500,000 ล้านบาทแทนที่จะเอามาแจกประชาชนแบบไร้ค่าไร้ประโยชน์แต่ผมจะเอาเงินทั้งหมดไปซื้อปตท.กับรัฐวิสาหกิจทั้งหมดทั้งไฟฟ้าประปากลับคืนมาเป็นของประชาชนแล้วให้ตัวแทนภาคประชาชนกับรัฐบาลร่วมกันบริหารเรื่องผลประโยชน์และรายได้ของพลังงานในอนาคตให้เป็นของคนไทยทั้งประเทศที่สามารถลดค่าใช้จ่ายพลังงานและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประชาชนได้ทั้งหมดนี่คือการแก้ไขปัญหาต้นเหตุที่สำคัญที่จะทำให้คนในประเทศชาติหายจากความยากจนได้จริงบทความโดยอาจารย์เดชานฤนาถสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ